ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะตกสาวเข้าดอมมาอีกแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเป็นนางแบบชื่อดังชาวอเมริกันซะด้วยนะคะนั่นก็คือคุณจีจี้ฮาดิดค่ะโหต้องร้องว้าวเลยนะเพราะเธอค่ะเคยถูกจัดให้อยู่ในท็อป50ท่านางแบบนายแบบชื่อดังนะบนเว็บไซต์ model.com ค่ะในปีคศ2014นะคะเรียกว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เคยเจอกันกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ซะด้วยนะจำกันได้หรือเปล่าเมื่อครั้งที่ลิซ่าค่ะได้ถูกรับเชิญนะคะไปร่วมงานที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคในปีคศ2018ค่ะตอนนั้นเนี่ยเธอถูกรับเชิญนะคะในนามของแบรนด์ Michael Kors นะคะซึ่งตอนนั้นเธอก็ใส่ชุดสีแดงลายจุดนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะจำกันได้ดีนะคะตอนนั้นค่ะลิซ่ามีไปนั่งฟอนโรนะคะชมจีจี้ฮาดิดค่ะเดินแบบด้วยนะก็น่าจะเคยเจอกันแล้วนะคะที่นู่นนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคุณจีจี้ค่ะเธอมาโพสต์ภาพนะคะลงใน IG ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เขียนว่า you look like ละลิสาอะละลิสาละลิสาก็น้องลิซ่าใช่ไหมอ่ะก็สงสัยแล้วก็ฮือฮากันไปสักพักนึงค่ะแน่นอนค่ะว่าก่อนนอนค่ะเธอมาตอกย้ำนะคะว่าโดนน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการใส่เสื้อนะคะลายสาวๆแบล็คพิงค์นั่นเองค่ะก่อนนอนนะคะแบบนี้ค่ะคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วเนอะว่าเธอชอบนะคะน้องลิซ่ามากขนาดไหนค่ะก็ขอเชิญนะคะให้เข้าถอมได้เลยนะคะเรียบร้อยโรงเรียนน้องลิซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งลายแล้วค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะออกยากนะคะเข้าแล้วก็อาจจะต้องแบบเหมือนเราเนอะหลงแล้วหลงอีกนะคะเข้าแล้วยังวนอยู่แถวนี้ค่ะยังไปไหนไม่รอดเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะมีนางแบบสาวชื่อดังนะคะมาชื่นชอบเธอค่ะแอดเอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า